สวัสดีครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า Facebook ทั้งเพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยต่ายมาราลินบุญนาคอายุ71ปีอดีตดาราภาพยนตร์ระดับดาวยั่วชื่อดังได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคหัวใจเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพที่วัดหลักสี่สำหรับมาราลินบุญนาคเป็นบุตรสาวของคุณธิดาบุญนาคตอบปัญหาชีวิตและก็ปัญหาเรื่องเพศชื่อดังในยุคนั้นก็เริ่มชีวิตในเส้นทางมายาจากการเข้าประกวดนางงามและก็ชนะได้รับตำแหน่งมิสออดัสปี2512จากนั้นก็ได้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2502แต่ก็ไม่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายโดยในปีนั้นคุณวารุณีแสงสิรินาวินคว้ามงกุฎเป็นนางสาวไทยไปครองมาราลินเข้าร่วมสู่วงการบันเทิงโดยผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือทุ่งมหาราชโดยที่มีสมบัติสุทธิสาแสดงนำโดยที่เจ้าตัวรับบทนางอิจฉาแนวเซ็กซี่ด้วยรูปร่างหน้าตาและก็ฝีไม้ลายมือทางการแสดงจึงได้กลายมาเป็นดาวยั่วชื่อดังและก็ยิ่งโด่งดังมากยิ่งขึ้นเมื่อมาจับคู่กับโหภัทรอัฏฐายาดาวยั่วชื่อดังอีกหนึ่งคนซึ่งก็เป็นนักแสดงหญิงที่ประสบความสำเร็จในอาชีพโดยการปรากฏตัวในฐานะซูเปอร์สตาร์หนังไทยก็คือการที่เธอเดินทางมาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาราดวงที่14ณรานดาราของภาพยนตร์แห่งชาติเมื่อวันที่2สิงหาคม2551